Cashmere ก็เป็นตอนแรกก็ที่มา Cashmere เขาก็จะให้มีสอบมีอะไรงี้แล้วก็ที่ Cashmere ก็ดีนะคะก็เป็นไฮสคูลที่ใหญ่พอสมควรใหญ่อยู่เพราะว่าตอนแรกเดินไปก็งงๆเหมือนกันแบบว่าใหญ่มากอะไรอย่างนี้ก็มีสนามมีอะไรแล้วแบบว่าครูเขาก็ดีครูอินเตอร์เนชั่นแนลก็ดีครูที่อยู่อินเตอร์เนชั่นแนลเขาก็แบบว่าใส่ใจเราอะไรอย่างนี้เขาดูแลเราตลอดมีอะไรก็ไปคุยกับเขาได้ก็ครูที่โรงเรียนนะคะก็ดีมากเพราะว่าเขาก็ใส่ใจเด็กมีอะไรเขาก็จะแบบว่าคุยด้วยกับเขาได้ตลอดแล้วก็ถ้าเราแบบว่าไม่เข้าใจอะไรก็ยกมือถามได้แบบเนี่ยแบบทีเชอร์แบบไม่เข้าใจอะไรนี้ก็เราก็ถามได้ตลอดเขาก็จะมาช่วยตอนแรกก่อนที่จะมาที่นี่นะคะก็มีคนรู้จักอยู่ที่นี่ด้วยก็เลยเขาก็เลยคอนแทคกับคนที่อยู่ที่แคชเมียร์มาให้ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาที่นี่ก็เลยเขาก็เลยให้ข้อมูลติดต่อมาที่นี่ก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าถามเขาแบบว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างต้องที่นั่นจะเป็นยังไงเพื่อนจะดีไหมถ้าเราไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างเขาก็ให้คำปรึกษาเราได้อะไรอย่างนี้ก็เหมือนก็ดีที่เราได้รู้จักเขาแล้วเขาก็แบบว่าพอเรามาถึงที่แคชเมียร์เขาก็ดูแลเราเขาก็คอยบอกว่าเป็นยังไงเขาก็ช่วยเหลือเราได้ก็ถ้าเราสามารถหาคนที่เราแบบว่ารู้จักได้หรือว่าแบบว่าให้เขาสามารถช่วยเหลือเราได้ก็จะดีก็เขาก็จะมีพวกเป็นทริปที่เหมือนกับว่าเป็นสคูลทริปแล้วก็จะไปกับโรงเรียนไปกับเพื่อนไปกับคุณครูอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่ได้ไปมาก็เป็นควีนส์ทาวน์กับเมาคุกนะคะแล้วก็นิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าสวยพวกธรรมชาติจะสวยมากแล้วก็เป็นเมืองที่สงบที่แล้วก็เรายิ่งถ้ามาที่ไคเชอร์ก็จะธรรมชาติจะเยอะมากจะไปที่ไหนก็เจอแต่ต้นไม้แล้วก็เขียวทุกที่เราก็ได้เจอคนจากหลายประเทศที่มาที่นี่แล้วก็การ make friends ก็ถ้าเราชอบอยู่กับใครหรือว่าถ้าเราแบบว่าเราอยู่กับ Asian people แล้วเรามีความสุขแล้วก็คนอยู่กับเขาได้แต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนกีวีก็เราก็อยู่กับเพื่อนกีวีก็ดีเราจะได้แบบว่าฝึกภาษาของเราไปด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ host family นะคะก็Host family ก็ดีได้นี่โชคดีมากได้ host family ดีมากๆแต่ว่าเขาก็มีอายุเยอะนิดนึงอายุเยอะนิดนึงแต่ว่านี่ชอบเพราะว่าเขาน่ารักมากโดย host dad ก็จะเงียบๆหน่อยแต่ว่าเขาก็จะชอบแย่เป็นบางครั้งอะไรอย่างนี้ก็บ้านก็ไม่ได้เรียกว่าใหญ่มากบ้านก็พอกลางๆแต่ว่าพื้นที่จะเป็นพื้นที่ใหญ่มากข้างหลังก็จะเป็นสนามหญ้าเป็นโรงจอดรถอะไรอย่างนี้แล้วก็นี่ก็เป็นมีห้องของตัวเองก็ไม่ได้ห้องใหญ่มากแต่ก็สามารถอยู่ได้ก็สุดท้ายนะคะก็จะพูดว่าก็ทุกอย่างที่นี่ดีหมดแล้วก็ดีใจที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่แล้วก็ใช่ถ้าใครอยากจะมาเรียนที่นี่ก็ควรมาเพราะว่าเป็นที่ที่ดีเป็นประเทศที่ดีแล้วก็แคชเมียร์ก็เป็นโรงเรียนที่ดีสำหรับทุกคนถ้าใครคิดที่จะมาเรียนที่นี่